ห้วยนะแล้วก็มีพริกแกงเราตำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีผักหวานป่าชีต้นหอมมะนาวนะครับพริกผงโอเคเดี๋ยวเราไปติดเตากันก่อนทุกคนขั้นตอนการทำนี้กุ้งนะครับพี่น้องแล้วเราโรยพริกผงไปแล้วนะครับจะตามด้วยข้าวคั่วเทียนโอ้โหเทียนสอเทียนจริงจะเป็นน้ำปลานะครับใส่เข้าไปแล้วก็คลุกเขาเข้ากันคลุกเข้าไปก็ใส่ข้าวคั่วเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มความประมาณเนี้ยโอ้โหไม่เราไม่หั่นไม่อะไรเลยนะเราจะอย่างนี้เลยนี่บ้านๆแล้วเราก็คลุกไปคือดูกินข้าวมาเงียบมาต้มปังแล้วก็คลุกเข้าไปครับคลุกเขาเข้ากันคลุกเข้าไปครับผมน้ำลายไหลท่านผู้ชมดูนะฮะคือก้อยกุ้งครับผมเราจะชิมดูนะฮะโอเคผ่านจานมาจานมาอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมองเห็นหน้าตาเป็นไงคนอร่อยนี่เราได้แล้วคือก้อยกุ้งนะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะท่านก็เดี๋ยวเราจะทำเมนูอีกเมนูนึงนะเป็นเมนูเกี่ยวกับต้มปลานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแน่ใจว่าไม่คว่ำทำไมบอกไหมตับที่บนตับละน้ำเดือดละน้ำเดือดละเดี๋ยวได้ที่ใส่พริกแกงไหมใส่พริกแกงก็ลงไปเลยครับชูนิ้วก่อนสดชูนิ้วก่อนสดเอาสดเอาชูนิ้วข้างๆไว้หน่อยสักห้าวิเลิฟ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 เอาเอาอันนี้อย่างนี้เดี๋ยวผู้ชมเนี่ยทำไมทำงี้น่ารักอ่ะแจ๋วนะเอาลูกพี่ลิ้นโคกหน่อยเทโคกใส่ให้ผมหน่อยเทโคกใส่ให้เฉยนะโอ้โหอันนี้เทได้ป่ะโอ้ชนแก้วเนาะชนแก้วมาชนโอเคครับผมไปเราตัดไปที่ข้าวต่อครับตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้ก็น้ำก็เดือดแล้วนะน้ำเดือดแรงมากเลยดูดิน้ำเดือดแรงมากเลยนะตอนนี้เราก็มีปลานะครับมีปลาตอนนี้ครับผมใส่ลงไปเลยนะเป็นน้ำไม่เน้นปลาเลยน้ำไม่เน้นปลาเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตโอเคใบขะแยงวะใบขะแยงใบขะแยงมันจะหวานๆเปรี้ยวๆใช่ไหมเปรี้ยวออกรสชาติเปรี้ยวนะใส่แกงกะเห็ดไงว่ะใบนี้ใช่ไหมที่ว่าใส่แกงกะเห็ดอันนี้จะเป็นเนมใบอ่อนยอดมันยอดมันนะแต่ถ้าใส่ใบแข็งมันก็จะไม่มีรสชาตินะครับแต่ส่วนมากเขาจะเอาใบอ่อนนะท่านผู้ชมนะดูกระลุกเปรี้ยวนี่ใส่ลงไปใส่เทนมะขามใส่เทนมะขามโคตรน่ากินเลยชอตมาเรื่อยๆตัวที่กูดับไว้ใช่ไหมเนี่ยลืมเก็บมาลืมไปเรื่อยๆแล้ว
ทุกคนครับน้ำก็จะเดือดได้ที่แล้วนะครับนะนี่เราก็เปิดฝาดูเลยโอ้โหดูดินะก็ปล่อยให้น้ำเดือดไปก่อนนะสักครู่หนึ่งนะแล้วเราก็จะใส่อะไรเอ่ยเป็นเขาเรียกว่าเครื่องปรุงที่อร่อยที่สุดเป็นเครื่องปรุงที่อร่อยที่สุดนะท่านผู้ชมนะเราจะใส่น้ำปลานะปลานี่คือเดี๋ยวก่อนโชว์ให้ท่านผู้ชมก่อนตักออกมาเลยตักมาโชว์เลยน้ำปลานี่คือว่าเราทำเองนะครับนะชอบผมก็จะเป็นคนทำเองนะครับนะเราก็ใส่ไปเลยครับผมต่อไปก็เดี๋ยวจะทำแบรนด์ของตัวเองขายนะครับน้ำปลาปลาทำเองไหมครับผมปลาอร่อยจริงๆผมการันตีได้ว่าอร่อยกว่าเจ้าที่ผมซื้อตามร้านค้าขายของชำอ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลผงชูรสดิผงชูรสหรือน้ำตาลชูรสดิชูรสนะผมชูรสนะนี่เราได้กินแล้วครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมไปแล้วก็ดีเข้าไปครับผมคนน่ากินเนาะแต่ถ้ามีแบบไข่มดแดงอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะอร่อยเนาะเป็นการชิมดูรสชาติก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่าความนัวเนาะครับผมเป็นแบบความนัวใช่ไหมชอบผมครับผมแล้วก็เติมน้ำปลานิดหน่อยนะครับเติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับวิธีต่อไปนะลมแรงลมแรงนี่นัวยังชอบผมร้อนอุ้มมือสั่นดูขาดอะไรบ้างขาดบ้างโอ้ยเอ้ยง่วงว่ะสุดยอดเลยครับผมหน้าตาก็จะมาออกเป็นอย่างนี้นะครับมาเป็นอย่างนี้นะต้มปลานะครับเดี๋ยวเราเอาถ้วยมาใส่กันเนาะเดี๋ยวเราจะมาถ้วยใส่ให้ผมเทลงไปนี่นะต้มปลาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เต้าเพื่อนลงเสือได้เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงช่วงแล้วก็ได้เมนูนี้มาแล้วก็ต้มนี่นะพี่ใหญ่ไม่เข้ากินนะพี่ใหญ่มาดูจอด้วยยังมาดูเดี๋ยวมาตรงนะที่เราก็ได้ข้าวมาหม้อนี่นะท่านผู้ชมได้ข้าวมาหม้อนี่โอเคมันไหมมันได้เป็นคนเดียวอร่อยเดี๋ยวนี่กินเป็นด้วยเด้อต้องกินเป็นด้วยไม่ได้ต้องกินเป็นเพชรไม่กินหรอกเอาตรงไหนไหมได้ไปกินตั้งเป็นเชลล์อะไรอันนี้กินได้ปะได้ได้ได้สบายได้ด้วยยอดส่งอะไรมาบ้างเราแบบท่านผู้ชมไปก็ไปนั่งเฉยๆนะอยากให้ดูตอนภาพด้วยว่าลูกพี่นั่งมากเลยห่อไปเหนื่อยเนาะไอ้บุญผมก็เลยคุณชี้ได้เลยผมก็เลยคุณชี้ได้ตึ๊ด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 ตึ
เอาเสื้อๆหน่อยมันเดี๋ยวขัดแล้วมันน้ำน้ำพวกของพวกของเราจะมุ่งหน้าอยู่กลางอยู่กลางเรื่องเลยเดี๋ยวจะดูด้วยเงียบเงียบพูดแต่ถ้าไปหากบคืนนี้ก็คงจะไม่ได้เนาะไม่เห็นคนมาวันน่ะตกเบาดิเออมันจะคนไหนใส่กระโปรงเดิมให้วะผมไม่อายไม่คงผมไม่อายใช่เหรอนอกจากใส่กระโปรงเดิมเพราะนี่ลูกน้องไงเขายอมรับได้ใช่ไหมเขายอมรับได้ก็หลานเขาแล้วแม่เขายอมรับแม่เพื่อนแม่อยู่บ้านแฟนเก่าสิเด็ดปิดเทอมไหมบ้านแฟนเก่าสิเด็ดบ่อยากเอาไปยังกับอยู่นั่นเอาแล้วผูกมันมีใครบ้างอยู่ตามเราแฟนใหม่ซึ่งหมายเอ็มบ้านของครูเขาเลิกกันแล้วเลยจ้ะไปหาแล้วครูตัดสายเจ็ดมีไม่กล้ามาฝั่งนี้หรอกมั้งมีกลัวกระหม่อมอะไรอยู่เขาไปคำเดียวเชี่ยตามให้กูไหลเที่ยอะไรก็คือว่าทำคุ้มคอดิไม่ทักไม่คอเลยแล้วเนาะผมทำไม่เนาะชิโมนชิโมนไหนตัวอย่างไปไหนมาโคเลยจะไปจวนเสร็จแล้วจุดมันขึ้นมาชิโมนเสร็จไอ้หนุ่มเขาขึ้นไปบ้านชั้นเดียวเองบ้านชั้นเดียวสร้างดีกันตาดูดออกมาหน่อยตักมันใช่ไหมพูดเป็นคำเดียวจริงเดี๋ยวมาขอบคุณใจดีใจบุญบอกคุณด้วยเลขด้านล่างเลขบัญชีผมให้ไว้เสื้อๆหน่อยบอกคุณนะครับมาบอกคุณนะครับเลขบัญชีด้านล่างด้วยเลขบัญชีด้านล่างขอบคุณขอบคุณขอบคุณมีอยู่ครับเลขบัญชีนะเป็นเต็มละเต็มเต็มเต็มละดูดิเฮ้ยสาระเธอสวยเกินเธอเนี่ยโอ้ไม่นะเพื่อนใครบ้างล่ะไม่มีเลยได้งานได้งานได้งานอะไรก็ได้งานอะไรก็ได้งานเด็กกินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปดูก่อนนะเด็กก็จะไปอะไรไหมเป็นคำเดียวกินหนูให้เหรอไอ้ที่ว่ากบที่ว่ามาให้จะไปชั้นกับตัวกินตะเกียบด้วยตัดไปส่งมาตรฐานตัวเนื้อปลาปลาจริงจริงว่าเฝ้าเนี่ยนอนเนี่ยกว่าไปเนี่ยทำคำมีเสียงเนี่ยมาอีกมีที่หรอไปดูที่ฝั่งนี่คือผงนี่ก็ต้องเป็ดจะกินได้ก็มีน้ำแต่มันไม่ผิดไงก็ต้องนิดเดียวเองก็ต้องไปแกงเยอะนี่เอาบักอาหารไปใส่เอออาหารให้ไก่นี่มันหมดเวลาให้แล้วเนี่ยไหนให้ไรเงินได้หมดต้องบอกเลยเบาเบาไปปกติไหนเนี่ยคนเคยถามกงถึงไอ้เว้ยนะเคยถามกงถึงไอ้ใจเว้ยยังไงวะกูเถ้ากูลองเถ้าแกดูไว้ว่าเออตกดีจะเป็นผู้ชายมึงไม่ตอบเลยมั้ยตอบว่าเป็นอะไรก็ได้กูเป็นดีกูจะถอยอ่ะต้องถอยอ่ะเป็นอะไรก็ได้ผมเป็นดีโดนคำนี้ไปมันเป็นไปด้วยก็ยังกูอายวะตึกอายอ่ะลูกพี่เราตัดข้าวเหนียวต่อผมตัดข้าวเหนียวต่อครับเดี๋ยวซื้อโค้กให้อีก80ล้านขวดเฮ้ยแกงนี่เรียงเลยครับผมนะตอนนี้สุดยอดเป็นไงตอนนี้กินหมดแล้วใช่ไหมครับอ้าวนะนี่ดูจานครับผมเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยตอนนี้คลองข้าวเหนียวอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับโชว์หน่อยเออพัดพัดด้วยให้แมลงวันมันตอมลูกพี่อันนี้เนี่ยเอามือทำอย่างเงี้ยเนี่ยเออได้ไหมเออเอามือทำอย่างเงี้ยเอามือไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดไลค์ยังไงกดไลค์ฝากกดไลค์ทำมือด้วยฝากกดไลค์กด subscribe ทำด้วยไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับนะเราก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเราด้วยนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับนะก็มาเอาบุญกันครับมาเอาบุญกันครับผมนะก็ชื่อส
สยามครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอกับเพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะตัวเล็กบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบายกันเร็วอ่ะบ๊ายบายกันเร็วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะ